ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาข้าวหอมมะลิถุงเนี่ยปรับขึ้นมาแล้ว 10-20% นะครับหรือถุง5กิโลกรัมเนี่ยแพงขึ้นประมาณ 4-5 บาทเรื่องนี้นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยบอกว่าสาเหตุที่ข้าวหอมมะลิมันแพงขึ้นเพราะว่ามีแรงซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลางทำให้ราคาข้าวหอมมะลิมันแพงขึ้นทางผู้ส่งออกจึงต้องรับซื้อข้าวหอมมะลิในราคาที่สูงราคาในประเทศมันก็เลยปรับขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามยืนยันว่าราคาข้าวสารถุงประเภทอื่นๆยังไม่ปรับขึ้นนะครับแม้ว่าผู้ประกอบการจะมีภาระต้นทุนด้านแรงงานบรรจุภัณฑ์ค่าขนส่งและค่าจัดการด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นก็ตามแต่ว่าในส่วนนี้จะส่งผลทำให้การจัดโปรโมชั่นต่างๆในช่วงนี้ต้องลดลงตามไปด้วยครับผู้ประกอบการที่เป็นปลายน้ำนะครับการปรับราคายังไงช้าที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าสินค้าอยู่ในห้างการที่จะปรับราคากับทางห้างได้เนี่ยจะต้องมีการทำจดหมายทำอะไรเข้าไปคุยกันก่อนนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่ายังไงผู้บริโภคยังสามารถซื้อสินค้าในราคาที่ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องข้าวในเร็ววันนี้แน่นอนครับด้านกรมการค้าภายในบอกว่ายังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านราคาอย่างต่อเนื่องนะครับและจากการตรวจสอบพบว่าราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้นยังไม่เกินราคาเพดานครับทางนี้หากผู้ประกอบการจะขอขึ้นราคาที่มันเกินจากราคาหน้าถุงต้องแจ้งไปที่กรมการค้าภายในก่อนครับ